เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้เดินทางก้าวแรกออกมาจากพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อาตมาเดินทางใช้เส้นทางสายที่ลัดเลาะนะลัดเลาะริมโขงลัดเลาะริมแม่น้ำโขงเพื่อจะเดินทางไปทางจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป้าหมายจะไปทางนครอุดรธานีขอนแก่นเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกสุโขทัยลำปางเนาะตอนนี้ได้เดินทางมาอยู่ที่บริเวณถนนสายเรียบลำโขงและที่หน้าพระธาตุพนมซึ่งแถวนี้จะเป็นท่าจอดเรือญาติโยมเป็นท่าจอดเรือที่จะข้ามฝั่งไปยังสปป.ลาวเนาะลำน้ำโขงสุดลูกหูลูกตาแถวนี้ก็เวลาตอนที่มีงานพระธาตุพนมเนาะมีงานเข้าพรรษาออกพรรษาที่พระธาตุพนมจะมีสาธุชนศรัทธาสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายที่เริ่มใสในเรื่องของพระพุทธศาสนาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงและก็พญานาคจะได้มาจับจองลานสถานที่บริเวณแถวนี้นะจะเต็มคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ไม่มีกิจกรรมไม่มีงานอย่างนั้นก็จะว่างจะโล่งอยู่ญาติโยมทั้งหลายบริเวณฝั่งนู้นริบๆฝั่งข้ามน้ำไปก็จะเป็นฝั่งสปป.ลาวสปป.ลาวเป็นบรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมากเนาะก็จะพาเดินเลาะริมโขงเดินเลาะริมโขงกันไปก่อนเดินเลาะริมโขงกันไปจะพาญาติโยมเดินเลาะริมโขงไปจนถึงจังหวัดนะจนถึงตัวจังหวัดนครพนมจนถึงตัวจังหวัดนครพนมจากนั้นก็ค่อยว่ากันสำหรับเส้นทางที่จะเดินทางต่อตอนนี้พามาชมลำน้ำโขงที่ไหลผ่านหน้าวัดพระบรมธาตุนครพนมแห่งนี้ใครอยากชมความงามของธรรมชาติแล้วก็พระธาตุพนมก็มาเที่ยวเนาะญาติโยมทั้งหลายมาเที่ยวมาเยี่ยมมาแอวมาแอวอีสานบ้างอากาศวันนี้ก็ไม่ถือว่าไม่โหดเท่าไหร่ตอนนี้8นาฬิกาแล้วได้เวลาที่จะต้องพักเก็บบาตรเนาะเก็บบาตรเพื่อจะเดินทางต่อไปหมดเวลาที่จะบินทบาทแล้ววันนี้ได้ข้าวและขนมได้ข้าวและขนมนิดหน่อยได้ข้าววันนี้สำหรับอาหารบินทบาทอาจจะน้อยไปสักนิดแต่ไม่เป็นไรวันแรกของการเดินทุดงเพราะว่าเวลาในการบินทบาทมีน้อยมัวแต่ทำกิจกรรมก่อนจะออกทุดงญาติโยมก็เป็นการประกาศโครงการประกาศโครงการทำคลิปทำอะไรเพื่อจะให้ญาติโยมที่ติดตามอยู่ได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ต่างๆที่อาตมาภาพจัดโครงการในครั้งนี้เนาะเช้านี้ที่พระธาตุพนมแล้วก็มาสุดแดนสยามพระธาตุพนมบริเวณนี้ก็เป็นศาลากองอำนวยการเวลามีกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมพิธีที่นี่วันนี้ก็จะทับฉันที่นี่เนาะญาติโยมทั้งหลายหมดเวลาเลยเวลาที่จะเดินทุดงแล้วก็จะขออนุญาตพักฉันที่นี่ก่อนชมบรรยากาศพระธาตุพนมไปด้วยไหลเรือไฟนั้นก็เป็นโครงสร้างของไม้ไผ่ที่เขาใช้เวลาไหลเรือไฟเนาะ
็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่งดงามอยู่สำหรับอาหารบิณฑบาตสำหรับเช้าวันนี้สำหรับเช้าวันนี้อาหารบิณฑบาตได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็2ถ้วยนะ2ถ้วยโอเคละ2ถ้วยพอละพอได้ฉันมีคุณโยมเข้ามาทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดได้ปัจจัยส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่ญาติโยมเขาถวายเพื่อจะร่วมโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาวันนี้ก็คงจะฉันแค่นี้แหละนะฉันแค่นี้สำหรับมื้อแรกของก้าวแรกของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะจะฉันข้าวก่อนจะขออนุญาตพักไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้จบกันที่พามาชมลำน้ำโขงเนาะลำน้ำโขงแห่งนี้ธงธรรมจักรสัญลักษณ์ของธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาได้เริ่มปักแล้วที่ข้างริมโขงของอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะก็จะเป็นก้าวแรกที่อาตมาภาพจะได้เดินทางไปยังพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พาญาติโยมมาชมความสวยงามของแม่น้ำโขงที่หน้าวัดพระบรมธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะมีคนมาดูบ้องไฟพญานาคกันเวลามีเทศกาลออกพรรษานะวันนี้อากาศตอนนี้เมฆบังอยู่สายๆน่าจะร่มตลอดวันนะดูบรรยากาศแล้วประเทศไทยประเทศลาวกั้นกันแค่ฝั่งน้ำโขงฝั่งน้ำทางนู้นก็เป็นฝั่งสปป.ลาวเวลาน้ำขึ้นนี้ไม่เห็นนะญาติโยมทั้งหลายเวลาน้ำขึ้นน้ำนองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเบื้องวางเป็นเบื้องน้ำไปหมดญาติโยมที่ติดตามก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่